เขาถามว่าหลังละหมาดเรียบร้อยแล้วจำเป็นต้องกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์หรือซิกเกตไหมถ้าไม่ทำผิดหรือไม่ถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยครับคำว่าจำเป็นไหมแปลว่าวาญิบแปลว่าสิ่งนั้นเป็นวาญิบไหมคำว่าจำเป็นครับจำเป็นนี่แปลว่าถ้าทำได้ผลบุญทิ้งบาปก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นแต่มันเป็นซุนนะมันเป็นรูปแบบมันเป็นสิ่งที่ได้รับการส่งเสริมอย่างมากที่ควรจะปฏิบัติครับเพราะว่าถ้าทำเราก็ได้ภาคผลมากและที่สำคัญที่สุดมันเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์และบรรดาสหาบะได้ทำไว้เป็นตัวอย่างอันนี้คือส่วนเพิ่มในเรื่องของผลบุญแค่กับเราถ้าเรามีธุระเรามีความจำเป็นหรือเราจำเป็นต้องรีบไปก็ถือว่าไม่มีความผิดอะไรครับการที่จะไม่กล่าวเขาเรียกว่ากล่าวซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดกล่าววีริดหลังละหมาดกล่าวอัสซาฟิรุลลอฮ์ซาฟิรุลลอฮ์เสร็จแล้วก็ตัสบีฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุวะลาชะรีกะละอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามเหล่านี้เป็นสิ่งที่เสริมแปลว่าส่งเสริมให้ปฏิบัติโบนัสทำได้ผลบุญครับในนั้นมีดุอาในนั้นมีสิ่งที่เป็นการวิงวอนขออยู่นะติฟาดการขออภัยโทษนี่เป็นสิ่งที่ดีดีมากแต่ถ้าเกิดกรณีที่บางทีมันไม่ทันต้องรีบไปเวลาไม่ทันแล้วละหมาดเสร็จท่านสลามขวาซ้ายเสร็จปุ๊บท่านออกไปเลยไม่ผิดฮะไม่ถือว่ามีความผิดเพียงแต่ท่านขาดซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ในการกระทําหลังละหมาดเท่านั้นเองเวลาละหมาดที่สนามบินคุณอามีนเห็มเสริมมาขึ้นเครื่องได้แล้วยังนั่งซิกรุ่นร้อยอยู่อันนี้ก็วิ่งแล้วฮะคงต้องวิ่งแล้วอย่างนั้นนะฮะมีคำถามอื่นเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ